พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องนะครับตัวคาปาซิเตอร์กันนะครับก็หลังจากที่อัพคลิปไปนะครับในส่วนของไดโอดบลิดนะครับเพิ่งจะอัพไปก็อย่างที่บอกครับคือรอเจ้าคาปานะครับคาปาซิเตอร์มาเสริมนะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับสั่งส่งแบบ ไวมากนะครับปันเดียวถึงอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับดูรายละเอียดของ่าคาปาตัวนี้กันนะครับเบื้องต้นบอกเลยว่าหนักมากนะครับหนักนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยนะครับโอ้ใหญ่มากครับ คิดว่าจะตัวเล็กๆนะ ดูเบื้องต้นแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับสภาพเรียบร้อยดีเดี๋ยวเราจะมาเช็ครายละเอียดการที่หลังนะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า C นะครับซึ่งมันทำหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จ่ายประจุพลังงานนะครับก็คือว่ามันจะกักเก็บไว้นะครับ แล้วก็จ่ายออกมานะครับทำหน้าที่คล้ายๆกับแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าความจุนะครับเห็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ความความจุมันน้อยกว่าแบตเตอรี่เยอะมากนะครับนิดเดียวเองแค่มันใช้ประคองนะครับประคองการจ่ายแรงดันไฟเนี่ยได้แค่หลักวินาทีเองไม่ไม่กี่วินาทีครับแป๊บๆก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนของหลักการทํางานของมันนะครับก็คือว่ามันจะเอาประจุนะครับเข้ามาเก็บไว้ในตัวมันนะครับแล้วก็ จ่ายออกไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับมันทํางานคล้ายๆกับแบตเตอรี่นะครับเพียงแต่ว่าความจุมันน้อยกว่าแบตเตอรี่เยอะมากนะครับเก็บความจุได้แค่หลักวินาทีไม่กี่วินาทีก็หมดแล้วนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็นิยมเอามาใช้งานนะครับในการทําให้แรงดันไฟเนี่ยมันคงที่มันนิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่เรารู้ดีนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะครับหรือว่าไฟโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับแรงดันมันจะไม่คงที่นะครับมันจะสวิงไปสวิงมานะครับอย่างยิ่งเฉพาะในส่วนของไฟโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับแรงดันที่มาเนี่ยมันก็ตามแดดเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะมาช่วยเสริมนะครับเมื่อเราใช้ตัวนี้นะครับก็คือไดโอดบลิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อร่วมกับไดโอดบิด เพื่อทําเป็นวงจรกริดกู้นะครับของอาจารย์ไก่ที่เคยเแนะนําไว้นะครับเ,เขาใช้กันมาหลายปีแล้วนะครับในส่วนของระบบตัวนี้นะครับก็เมื่อเรานํามา,าต่อใช้งานร่วมเนี่ยนะครับก็จะทําใหา้แรงดันนะครับที่เอาออกมาใช้งานเนี่ยมันนิ่งขึ้นเพราะว่าตัวมันเองจะทําหน้าที่กักเก็บแรงดันที่ผ่านตัวมันเนี่ยมันก็จะกักเก็บไว้แล้วมันก็ จ่ายออกมานะครับจ่ายจ่ายออกมาทําให้แรงดนนันมันวิ่งออกมาได้เต็มที่แล้วก็นิ่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็คือผมก็อธิบายในมุมมองของอคนที่ไม่ใช่ช่างเนาะ,ะภาษาชาวบ้านนะครับเอาเอาตามที่ชาวบ้านเข้าใจนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูขนาดของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่ามันใหญ่โตมโหฬานขนาดไหนเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูก่อนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ประมาณเกือบเกือบ8เซนอ่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเกือบเกือบ8เซนก็ประมาณ7.8 7.9เซนนะครับอ่าความยาวนะครับผมวัดแค่นี้นะความยาว14.5เซนนะครับอ่าทีนี้ข้อควรระวังนิดนึงครับเวลาเราเอาคาปามานะครับก็เรื่องขั้วเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขา คลายประจุมาให้หรือ,อยังหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อครวรระวังเลยนะครับคาปาเนี่ยถ้าเราต่อผิดขั้วหรือมันเราจ่ายแรงดันให้มันเยอะเกินไปนะครับตูมตามเลยนะฮะนะครับอันนี้เป็นข้อครวรระวังเลยก็หาข้อมูลมาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเ,เดี๋ยวเรื่องคลายประจุเดี๋ยวคงต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะหาวิธีคลายประจุยังไงนะครับอ่านะเพราะว่า เราจะต้องมีการถอดเข้าถอดออกทดลองอยู่ในช่วงแรกนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของน้ำหนักกันบ้างครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับมันหนักพอสมควรเลยนะผมเตรียมอ่านี่ไว้แล้วครับเครื่องช่างน้ำหนักนะอ่าเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นเนาะตัวเลขนะอา้าผมเอาตัวนี้ช่างให้ดูก่อนนะหนักแค่ไหน1 1 7กรัมนะครับ ทีนี้มาดูเจ้าคาปาตัวนี้กันนะครับโอ้น้ำหนัก886กรัมนะครับเกือบ9ขีดนะนะครับอเอาเรื่องเลยนะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคของคาปาตัวนี้กันนะครับตัวนี้ครับจะเป็นชนิดมีขั่วนะครับสังเกตดูว่าเขาจะ เขียนคั่วบวกไว้อย่างนี้นะครับก็คือแบบนี้คือแบบมีคั่วนะครับมันจะมีแบบไม่มีคั่วด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบชนิดปรับแรงดันได้อะไรอย่างนี้ครับตัวนี้จะเป็นแบบมีคั่วนะนะครับเวลาเราต่อออกมาใช้งานก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นคั่วบวกใช่ไหมครับตัวนี้เป็นคั่วลบแล้วก็เอาบวกมาวิ่งผ่านบวกตัวนี้เลยลบวิ่งผ่านลบตัวนี้เลยนะครับแล้วเราก็ดึงผ่านเอาออกมาใช้นะครับ ตัวนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อหรือเปล่านะ HCGFA นะครับขนาด4,700 mfd อันนี้ก็น่าจะเป็น4,700ไมโครฟ a r a d นะครับซึ่งเป็นความจุของเขานะครับแรงดัน450 VDC นะครับก็คือแรงดันโวลต์ของโวลต์ DC นะครับ อ่าสี่้โวลต์นะครับห้ามเกินนะเกินระเบิดนะครับอ่าโพซิทีฟบวกอ่าตัวนี้ผมไม่รู้ละ2 x b 7นะครับไม่ได้อ่านสเปคมาอ่าอุณหภูมิสูงสุดนะครับไม่เกิน1 0 5อองศานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวรายละเอียดของเขานะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะมาอ่าลองวัดความจุดูนะครับลองวัดความจุดูว่า ได้ค่านี้หรือค่าใกล้เคียงนี้ไหมนะครับว่าร้านเขาเอาของใหม่หรือของมือสองม,มาขายให้เรานะครับเพราะว่าพวกนี้มันก็มีการเสื่อมสภาพกันได้เหมือนกันนะครับเด,เดี๋ยวผมมาวัดความจุกันนะครับมัลติมิเตอร์ครับสมาร์ทมัลติมิเตอร์ตัวเก่งของเรา จะเห็นว่ามันจะมีเมนูตัวนี้ครับนะครับเห็นไหมเออตัวนี้นะครับซึ่งเท่าที่ผมหาข้อมูลมาคือ,คอรุ่นนี้ครับมันสามารถวัดค่าความจุของคาปาซิเตอร์ได้ด้วยนะครับอ่าเรามาเลือกนะครับเ,เพราะว่ามันไม่ใช่โหมดออโต้เนาะโหมดออโต้มันจะเป็นรูปสีเขีเขยวนะครับอ่าตานี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวัดนะฮะยังไม่เคยวัดมาก่อนกันนะครับอ่าข้างล่างเขาเขียนเป็น nf นะ nf นาโนฟารดหรือเปล่านะครับอ่าวัดตามขั้วนะครับขึ้นไหมน่าจะกำลังวัดดูือปอ่ามาแล้วครับอ่ามาแล้วขึ้นเป็น m เนาะ 4.58 mF นะครับ mF mF นี่ไมโครหรือเปล่า4.59ไมโครฟาลัดนะครับ4.59 4.6มาแล้วนะครับต้องให้ระยะเวลามันนิดนึงนะครับ4.6 4.6แล้วกันนะครับก็เท่ากับว่านะครับ ก็ใกล้เคียงนะครับอันนี้คือใกล้เคียงกับค่าความจุของเขานะนะครับหน่วยผมไม่แน่ใจเรื่องหน่วยนะแต่ว่านี่ครับวัดครั้งแรกเลยก็อย่างที่ท่านเห็นตะกี้นะครับอ่ะลองอีกที่นึงแล้วกันนะครับผมวัดจากขวนนะ,ะจิ้มไว้เดี๋ยวรอครับอ่ะ เรียมล้ครับเท่ากันครับ4.6 mf นะน่าจะเป็นหน่วยไมโครฟารัดนะครับผมโฮหน้าจอวะ,อะโอเคนี่นะครับอ่ะก็ความจุครับก็ใกล้เคียงนะต่างกันนิดหน่อยนะครับ ซึ่งจริงเราก็ต้องวัดค้างไว้นะครับนะสำหรับมิเตอร์มัลติมิเตอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับผมได้เคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วเนาะมันสะดวกนะครับแล้วก็วัดค่าอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ซื้อมาติดบ้านไว้เสริมทับนะครับเพราะว่ามันติมิเตอร์ตัวเก่าเราต้องคอยมานั่งบิดนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันก็มีอำนวยความสะดวกให้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับที่เป็นโหมดออโต้นะตามนี้นะครับ ใครสนใจก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะนะครับอ่ะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับการต่อใช้งานนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ต่อใช้งานนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาหาวิธีการคลายประจุให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราต่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีไฟนะครับมันดูดมันช็อตเราได้เลยนะ นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานนะอ่ะกะ็เหมือนที่ผมแจ้งไปที่แรกนะครับเราเอาไฟขาออกนะนะครับไฟขาออกนี่ขั้วบวกนะครับตรงนี้ขั้วบวกนะตรงนี้ขั้วลบขาออกที่จะไปใช้งานนะครับเอามาผ่านนะครับวิ่งวิ่งผ่านเข้ามาที่ตัวขั้วบวกกับขั้วลบของตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วเราก็ดึงใช้งานนะครับดึงออกมาใช้งานเลยก็คือตัวเนี้ย ออกมาผ่านตัวนี้แล้วเราก็ดึงตรงนี้ไปใช้งานก็คือออกไปเข้า,าเจ้าไฮบริบรอ v in, ดอิวเตอร์นะครับตรงช่อง PV in ได้เลยนะครับส่วนเรื่องการคายประจุนะครับผมยังหาวิธีคา,ายประจุตัวนี้ไม่ได้นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นรุ่นใหญ่เนาะนะครับแรงดันมันสูงความจุก็เนี่ยครับตามที่ท่านเห็นเลยก็น่าจะสูงอยู่นะครับ ผมยังไม่แน่ใจว่าจะขายยังไงก็เลยทักไปถามที่ร้านอา่าที่ร้านให้คําแนะนำมาว่ามาว่ายังไงไหมครับอา่าที่ร้านเขาแนะนําว่าเนี่ยเอาไขาควงเนี่ยช็อตเลยโอ้ผมลองโอ้เลยนะขนาดตัวเล็กๆนะแค่อ่ความอา่แค่แรงดันไม่เท่าไหร่เนี่ยผมนั่งดูคลิปนะสปาร์คแบบแรงมากครับนะอแรงดันไม่เท่าไหร่เองแรงดันหลักหลักไม่กี่สิบโวลต์เองนะครับความจุก,ก็ พอสมควรนะครับยังสปราร์กแล้วคุณว่าความจุขนาดนี้ครับถ้าเอานี้จะรอดไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่า,าการคลายประจุให้ถูกต้องและปลอดภัยเอาแค่ปลอดภัยดีกว่าวิธีง่ายๆและปลอดภัยนะครับผมยังหาอยู่นะครับใครใครมีวิธีคลายประจุนะครับของคาปารุ่นประมาณนี้นะครับนะ450 vdc นะ,นะครับใครมีใครมีวิธีคลายประจุก็ฝากแนะนำหน่อยนะครับว่า,าจะได้ เอามาเวลาเรา DIY นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้งานจริงไงนะครับคือถ้าเกิดเราเอาไฟผ่านมาแล้วเนี่ยคราวน,นี้มันมีไฟแล้วเราจะหยิบจับหยิบอะไรเนี่ยต้องระวังนะครับมันดูดมันช็อตได้เลยนะอ่ะใครมีวิธีครับนะแนะนำหน่อยนะครับอ่ะก็สำหรับสรุปนะครับวันนี้ก็แกะ,ะมาทำรีวิวแกะกล่องนะครับให้ดูกันเบื้องต้นเนาะยังไม่ได้มาต่อใช้งานจริงนะครับก็ ผ่านการวัดค่าความจุแล้วเนาะว่าเออความจุมันก็ใกล้เคียงกับที่เขาระบุไว้นะครับก็ร้านค้านี้โอเคเชื่อถือได้นะครับสำหรับราคานะครับาราคาตัวนี้นะาราคาตัวนี้นะครับปกติมันอยู่ที่500บาทนะครับ500ถึง550บาทก็แล้วแต่ร้านเนาะนะครับแต่ว่า,าผมสั่งซื้ออย่างที่บอกครับผมก็หาวิธีซื้อให้ได้ราคาประหยัด นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับผมได้มาประมาณใช้โค้ดส่วนลดนะนูน่นนี่นั่นก็เหลือประมาณ450บาทนะครับจากราคา500เนาะตัวนี้นะครับได้มา400ประมาณ450บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะถ้าเผื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดของคาปาตัวนี้กันได้นะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดผม ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องยังไงไปนะครับหรือพูดผิดพลาดอะไรไปนะครับก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะผมเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่มาศึกษาเรียนรู้ในส่วนของอะระบบโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความเข้าใจแล้วก็นำมาทำใช้งานเองในบ้านของเรานะครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านสตูดิโอ ในส่วนของพ่อบ้านโซล,ล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ